ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรบริจาคลูกชูชกเดินไปตามทางที่อจุตฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัสสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัสสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจซึ่งมีหยาดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรพระเวสสันดรตรัสถามว่านนใครพระนางทูลตอบว่าหม่อมฉันมัสสีเปคะพระเวสสันดรตรัสว่าเธอลืมสิ่งที่เราทั้งสองตกลงกันไว้แล้วหรือเพราะเหตุไรจึงมาในเวลานี้พระนางมัสสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัสสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัสสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตรัสปลอบแล้วก็ส่งกลับไปครั้นสว่างแล้วพระนางมัสสีทรงทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเตรียมจะเข้าป่าจึงสวมกอดพระโอรสและพระธิดาจุมพิธที่พระเศียรประทานโอวาทว่าลูกอย่าดื้อนะเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีลูกอย่าประมาทแล้วไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอให้พระเวสสันดรทรงอย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองแล้วทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ปากส่วนชูชกคะเนดูเวราว่าพระนางมัสสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผามุ่งหน้าสู่อาสมเดินไปตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่ายาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นชูชกเดินเข้ามาจึงตรัสว่าเชิญเข้ามาเถิดพราหมณ์แล้วตรัสเรียกพระโอรสว่าลูกชาลียาจกมาในวันนี้ก็เหมือนการมาขอของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้กล้าวกระหม่อมก
ก็เห็นท่านเป็นเหมือนพราหมณ์ก็เป็นแขกของพวกเราเช่นกันขันกราบทูลดังนี้แล้วทรงทำความเคารพพระบิดาลุกไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกกุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพราหมณ์ชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำลาบไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชิ้วนี้แสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่เรื่องของเด็กพระชาลีจึงเสด็จหลีกไปทรงคิดว่าถ้าพราหมณ์นี้หยาบคายเหลือเกินทอดพระเนตรเห็นร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถารถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรปฏิสันถารชูชกว่าพราหมณ์พวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้เจ็ดเดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพราหมณ์นี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายกให้ท่านไม่หวั่นไหวท่านจงนำไปเถิดพระนางมัสีเข้าป่าหาผลไม้ตั้งแต่เช้าจะกลับตอนเย็นท่านจงอยู่ค้างเสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าค่อยพาไปชูชกกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการพักแรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องกลับไปก่อนที่พระนางมัสีจะกลับมาเพราะว่าพวกสตรีเป็นคนตรณีขอไม่ได้ทั้งมีมายาจะขัดขวางทานเมื่อพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาก็อย่าได้คำนึงถึงพระมารดาของพระกุมารทั้งสองเลยข้าพระองค์จะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระกุมารทั้งสองมาอย่าให้ได้พบพระมารดาเลยเมื่อพระองค์ทรงบริจาคทานด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยกาได้ทอดพระเนตรลูกของเราทั้งสองนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทัณฑ์ด้วยข้อหาขโมยพระกุมารพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองทรงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตดาปรามณีที่แคว้นกาลิงกรัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับพระบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถที่จะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาจนไปถึงสะโบกขรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำ
เหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมารจึงพูดแค้นแคะพระเวสสันดรว่าปาพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเจตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้อมิตดาปรามณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัฐพระองค์ก็ให้สัญญาณโบกไม้โบกมือให้พระโอรสและพระธิดาหลบหนีไปเสียแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนปากว่าตาขยิบโกหกเช่นพระองค์ก็มีในโลกพระเวสสันดรสดับดังนั้นก็ตกพระทัยทรงดำริว่าเด็กทั้งสองคงจะหนีไปจึงรับสั่งกับพราหมณ์ว่าท่านอย่ากังวลเราจะไปตามมาให้จึงเสด็จลุกขึ้นไปหลังอาสมก็ทรงทราบว่าพระโอรสและพระธิดาเข้าสู่ป่าใหญ่จึงเสด็จตามรอยเท้าไปจนถึงสระน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยพระบาทขึ้นจากสระแต่ไม่เห็นรอยลงสู่น้ำก็ทรงทราบว่าพระโอรสและพระธิดาลงไปยืนหลบอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยสงหัวใจพ่อให้เย็นช่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพอมจะฆ่าจะแกงเราก็ตามเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึงสองสามครั้งจึงแหวกใบบัวโผหัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึงสองสามครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปิสดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหัวพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดหรอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกต้องการเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไทยส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามคนที่มีชาติต่ำแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็จะได้ไปทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้เสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างม้าโคอย่างละ 1,000 และทองคำ 100 ริ่มแก่ชูชกจึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงกำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนนำเสด็จไปอาสมจับพระเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงใดก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรร้อยเท่าพันเท่า
ขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคพระโอรสนั้นผืนเมตนีดลก็กำปนาทวันไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล้าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปรายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรปลายผิดกาลผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตเท้าสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมมือไหว้มหาพรหมประทานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานทรงเกิดปีติประทับยืนทอดพระเนตรพระโอรสและพระธิดา